วันนี้จะพาเที่ยวชมวินคอมพลาซ่าที่ดานังวินคอมเนี่ยจะมีทั้งร้านอาหารร้านค้าแล้วก็มีมาร์ทด้วยชื่อวินมาร์ทวินมาร์ทเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตย่อยๆข้างนอกของสดของแห้งที่นี่มีครบครันยี่ห้อนี้ซื้อไปลองกินแล้วอร่อยหอยอย่างเงี้ยขังในห้างผลไม้ผักก็มีมีมุมแต่งสวยๆไว้ให้ถ่ายรูปด้วยโซนน้ำแช่เย็นทั้งหลายมีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้างเนี่ยจะถูกแต่ข้างนอกก็ถูกเหมือนกันคือแอลกอฮอล์ที่เวียดนามเนี่ยจะค่อนข้างราคาถูกแบบนี้มีคนเขาบอกว่าอร่อยซื้อไปแล้วล่ะแต่ยังไม่ได้กินกรอบอย่างนั้นมึงเท่าไหร่2023这个时间要怎么看这边4月23号呀2023年啊20237月22号哦那哪办吃啊3月14诶现在是2月8号นึกว่ากินแท้มันคือครีมสำหรับชาชาวต่างชาติที่รู้จักว่ามีห้างนี้ก็จะมาซื้อของฝากในนี้เพราะว่าร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือมาร์ทข้างนอกอ่ะจะแพงกว่าในห้างผมเคยแวะเข้าไปดูโอ้โหแพงกว่ากันประมาณ 20-30% เลยล่ะที่เป็นร้านของฝากนะเรามาชมบรรยากาศโดยรวมของวินพลาซ่ากัน
สะอาดเรียบร้อยสวยงามมีรถนั่นก็เป็นรถไฟฟ้าของค่ายเขาเองวินฟาสเป็นรถพลังงานไฟฟ้าของเวียดนามซึ่งผลิตมาก่อนไทยเป็นของค่ายวินกรุ๊ปนี่แหละชั้นบนก็จะมีร้านอาหารมากมายหลากหลายแบบให้เลือกผมเลือกมาถ่ายเวลาช่วงประมาณ 10-11 โมงเนี่ยยังไม่มีคนดีเดินสบายๆแล้วก็ดูไปทีละร้านอาหารเป็นเซตดูง่ายราคาก็ไม่แพงร้านนี้เป็นไต้หวันฮอตพอตคือมาเวียดนามเนี่ยไม่ต้องกินแต่อาหารเวียดนามไม่ต้องห่วงเลยมีหลายแบบให้เลือกราคานี้ได้อย่างในภาพที่เห็นทั้งหมดเลยพิซซ่าพาสต้าสเต็กอันนี้ก็ดูดีพิซซ่าหอยเป็นตัวแล้วผมอุตส่าห์